นี่คือ Echo Podcast ลอดช่องบายอาจารย์เจตลอดช่องความเชื่อไปหาคำตอบด้วยวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์กับอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สวัสดีครับพบกับรายการลอดช่องบายอาจารย์เจตอีกแล้วนะครับวันที่เราอัดเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่มีข่าวหนึ่งที่เป็นกระแสในสังคมไทยเนี่ยถกเถียงกันเยอะมากเลยครับคือเรื่องพรบคู่สมรสมันก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมการที่คนที่มีร่างกายเพศเดียวกันเนี่ยจะรักกันหรือจะใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยมันถึงดูยากลำบากเหลือเกินคือเรื่องพวกนี้มันก็คงมีคำอธิบายต่างๆในเชิงกฎหมายในทางสังคมอะไรเต็มไปหมดใช่ไหมครับแต่คราวนี้รู้สึกว่าเราไม่ค่อยได้ยินเหตุผลทางด้านวิทยาศาสตร์บ้างว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีแง่มุมอะไรบ้างกับการที่คนร่างกายเพศเดียวกันจะรักกันหรือว่าจะอยู่ด้วยกันเนี่ยครับก็เลยจะมาถามอาจารย์เจษฎานะครับว่าเพศสภาพ LGBTQ เนี่ยครับจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องปกติในธรรมชาติไหมครับอาจารย์เป็นคำถามที่น่าสนใจและคิดว่าคงยังมีการค้นหาคำตอบกันอีกนานนะครับเราแค่ในช่วงชีวิตของผมเองเนาะแต่ผมเด็กขึ้นมาจนถึงปัจจุบันจนถึงไปในอนาคตผมว่าคำตอบมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราลองนึกภาพว่าตอนเด็กๆเราเนี่ยเซนส์ของการรู้สึกว่าใครเห็นผู้ชายแต่งตัวเป็นผู้หญิงหรือบางทีเราก็จะซอบล้อเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วเป็นกระเทยมันดูเป็นความผิดปกติทางจิตใจเขามันเป็นเรื่องของว่าเป็นแฟชั่นหรือเปล่าเมื่อก่อนในห้องเรียนผมจำได้ว่าประมาณ1ห้องเรียนเนี่ย50คนเนี่ยมีสัก 2-3 คนแล้วก็โดนล้อแต่ว่าเราโตขึ้นมาจนถึงวันนี้หรือแม้กระทั่งผมเป็นอาจารย์ทำงานเนี่ยมันทีมกลับข้างนะทีไปดูห้องเรียนเด็กนะโอ้50คนนี้อาจจะครึ่งห้องในส่วนบางสาขาวิชาเป็นต้นนะครับครับนี่ก็มันก็มีคำถามมากขึ้นว่าจริงๆมันเป็นภาษาวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าเป็น nature หรือเป็น nurtureเป็นเนเจอร์หมายถึงธรรมชาติเนเจอร์คือว่าภาวะพวกนี้เป็นธรรมชาติเกิดขึ้นเองทุกอย่างในร่างกายเรานิสัยใจคอพวกเราหรือว่าทำไมคนแต่ละคนโตมาไม่เหมือนกันเนี่ยมันมีคำถามในการตอบได้2 อย่างก็คือว่าเป็นเนเจอร์หรือเปล่าหรือว่าเป็นเนเจอร์ก็คือเรื่องของการหล่อเลี้ยงเลี้ยงดูลองนึกภาพว่าสมมติว่ามีพี่น้องฝาแฝดคู่หนึ่งพี่น้องฝาแฝดคู่หนึ่งเนี่ยเราเดากันง่ายๆถ้าเขาเป็นฝาแฝดแท้ก็จะไข่ใบเดียวกันจากเชื้ออสุจิตัวเดียวกันเขาเหมือนกันทุกอย่าง 100% เนี่ย DNA เหมือนกันเนี่ยแต่ว่าเขาโดนพาไปเลี้ยงคนละบ้านเหมือนเราดูละครเนี่ยครับแน่นอนอันนี้ก็คือ nurture แน่ๆเขาโตมาเขาต้องนิสัยต่างกันแน่ๆเลยหรือแม้แต่ความอ้วนรูปทรงหุ่นทุกอย่างก็น่าแตกต่างกันแต่ว่าแล้วตัว nature ล่ะตัวของวิทยาศาสตร์ที่อธิบายในเชิงของพันธุศาสตร์เนี่ยเขาต้องเหมือนกันไม่ใช่เหรอเราก็มีคำถามที่น่าสนใจอย่างกรณีของกลับมาเรื่องของเพศสภาพที่ว่าก็มีการรายงานค่อนข้างเยอะเหมือนกันว่าบางทีเป็นพี่น้องฝาแฝดที่เป็นแฝดแท้เนี่ยแต่ทำไมผู้ชายคนหนึ่งหรือว่าพี่ชายก็ได้ก็เป็นผู้ชายที่เป็นสเตรทก็คือก็เป็นแต่งงานกับผู้หญิงทั่วไปรักผู้หญิงทั่วไปแต่น้องชายกับเป็นโฮโมเซ็กชวลน้องชายกับเป็นเกย์ชอบเพศตรงข้ามเพศเดียวกันไม่ใช่เพศตรงข้ามซึ่งมันไม่มีคำตอบในเชิงของว่าเอ๊ะเอาอย่างนี้พันธุกรรมก็เหมือนกันนี่แล้วทั้งสองคนก็เลี้ยงดูมาในบ้านเดียวกันด้วยไม่ใช่ว่าคนละบ้านแล้วเนเจอร์ก็เหมือนกันเนเจอร์ก็เหมือนกันแต่ทำไมถึงมีความชอบที่แตกต่างกันได้มันมีอะไรที่ลึกกว่านั้นอธิบายหรือเปล่านะครับนี่กลับมาลองมองในเชิงของธรรมชาติก่อนแล้วกันเนาะมนุษย์เนี่ยก็อาจจะค่อนข้างง่ายในการมองเพราะว่ามนุษย์เรามี2เพศครับหมายถึงว่าเราเห็นกันอยู่ครับแต่จริงหรือเปล่านี่มันมีคำถามที่เป็นวิทยาศาสตร์หรือเป็นชีววิทยาเนี่ยจะเริ่มปวดหัวขึ้นแล้วถ้าใครยังพอจำคุ้นเคยเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะของชีววิทยาของมนุษย์นะครับหรือของเพศเนี่ยก็คือเรื่องของโครโมโซมเรื่องของ DNA พันธุกรรมเนี่ยครับเรามี DNA ที่เป็นโครโมโซมเนี่ย23คู่หรือ46แท่งจะคู่สุดท้ายเนี่ยเป็นคู่ของเพศนะครับจะมีที่เราเรียกว่าโครโมโซม X กับโครโมโซม Y ถ้าใครเกิดมาเป็น X 2ตัวนะครับก็จะเป็นผู้หญิงถ้าเป็น X กับ Yก็เป็นผู้ชายแต่นั่นไม่ใช่แบบว่าทั้งหมดมีแค่นั้นเอาเพราะว่าก็มีคนที่อาจจะมีอาการที่แปลกออกไปเช่นมี X 3ตัวก็มีเอาเหรอฮะซึ่งอาจจะเป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นนะครับอาจจะค่อนข้างจะร่างกายไม่ค่อยสมบูรณ์ก็ได้หรือเป็น XXY อันนี้ก็จะเริ่มงงแล้วเพราะว่ามีทั้งความเป็นผู้หญิงและความเป็นผู้ชายด้วยแต่นั่นก็อาจจะมีการที่ผิดปกติได้เช่นกันนะอาจจะไม่ค่อยแบบเติบโตขึ้นมาเป็นคนทั่วไปที่ร่างกายสมบูรณ์ดีแต่ว่าแปลว่าพันธุกรรมเนี่ยในเชิงของโครโมโซมเนี่ยมันก็มีอะไรที่จะแปรปรวนได้ตั้งแต่แรกตั้งแต่ในการกำเนิดขึ้นมาลักษณะของอวัยวะเพศก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความน่าสนใจแน่นอนเราก็คุยคนเราคุยกันง่ายๆก็ได้ว่าถ้าเป็นผู้ชายก็มีลักษณะของมีองคชาตอยู่ข้างหน้าถ้าเป็นผู้หญิงก็ไม่มี
แต่ว่าก็เป็นสัตว์ที่เหลียบไปเป็นอวัยวะเพศแบบผู้หญิงแต่คนที่เกิดมาพร้อมที่มีทั้งสองแบบก็มีมีสองเพศในคนเดียวกันภาษาเขาเรียกว่าเป็นเฮอร์มาโฟไดต์ก็คือสภาวะที่มีสองเพศในคนคนนั้นตั้งแต่เกิดเพราะว่าเรื่องของอวัยวะเพศเองเรื่องของโครโมโซมเพศเองทุกอย่างเป็นเรื่องของการควบคุมโดยระบบของโฮอร์โมนในร่างกายที่สร้างขึ้นด้วยฉะนั้นแต่ของฮอร์โมนในร่างกายที่สร้างขึ้นมันมีความแปรปรวนตั้งแต่เราเด็กๆคำว่าเด็กๆนี่คือไม่ใช่ตอนแค่เด็กเป็นเด็กเบบี๋ขึ้นมานะครับตั้งแต่ในท้องแม่เลยนะระดับการสร้างฮอร์โมนเพศเริ่มตั้งแต่ในท้องแม่แล้วระดับฮอร์โมนเพศสำคัญอย่างเราจะคุ้นชื่อกันเทสโทสเตอโรนนะเทสโทสเตอโรนจำง่ายๆเทสโทสกับเทสติสก็คืออันทะก็คือฮอร์โมนเพศที่ทำให้เกิดเพศชายขึ้นทำให้เกิดอันทะโครโมโซม Y ทำงานตั้งแต่เราอยู่ในท้องแม่แล้วครับแล้วโครโมโซม Y ก็มีส่วนในการสร้างฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนแต่เทสโทสเตอโรนก็เป็นส่วนในส่วนของร่างกายต่างๆเตรียมในการที่จะสร้างลักษณะของการเปลี่ยนแปลงเช่นอัณฑะก็เริ่มสร้างขึ้นมาตั้งแต่ในท้องแม่แล้วแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนมาอยู่ที่ถุงอัณฑะที่หลังแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่นั้นเขาพบว่าเทสโทสเตอโรนเองก็มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสมองด้วยฉะนั้นสมองก็มีหลายส่วนสมองก็มีที่เราจะมีชื่อต่างๆที่อาจจะเคยได้ยินชื่อแต่ว่ามันมีชื่อหนึ่งชื่อไฮโปทาลามัสเจ้านี้เองก็เป็นสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศแล้วเทสโทสเตอโรนทำงานกับไฮโปทาลามัสตั้งแต่เราอยู่ในท้องแม่เลยแล้วมันก็เริ่มมีคำถามตามมาที่ผมย้อนกลับไปที่ผมเล่าเรื่องเกี่ยวกับบอกว่าพี่น้องฝาแฝดที่เกิดมาพันธุกรรมเหมือนกันดีเอ็นเอเหมือนกันเลี้ยงมาในครอบครัวเดียวกันแต่โตขึ้นมาไม่เหมือนกันมันเป็นไปได้ไหมว่าสารเคมีพวกนี้ฮอร์โมนพวกนี้หลั่งออกมาในปริมาณไม่เท่ากันตั้งแต่ยังอยู่ในท้องแม่แล้วก็มีผลกระทบระยะยาวต่อเรื่องของการทำงานของสมองอย่างที่บางคนบอกว่าเพศเนี่ยเมื่อก่อนยังคิดว่าเป็นแค่แต่งตัวกันผู้หญิงชอบแต่งเป็นผู้ชายเป็นทอมบอยผู้ชายแต่งตัวผู้หญิงเป็นเหมือนตุ๊ดแต๋วแต่ไม่นะบางคนก็บอกว่าเขาเป็นสมมติร่างกายเป็นผู้ชายนะแต่เขาจำความได้แต่เด็กเขามีเซนส์ว่าเขาเป็นผู้หญิงตั้งแต่เด็กมันเป็นไปได้ยังไงทั้งที่โดนเลี้ยงดูมาก็เป็นผู้ชายร่างกายก็มีไว้เป็นผู้ชายเป็นไปได้ไหมว่าสมองเองก็มีสภาวะที่พร้อมจะเป็นผู้หญิงตั้งแต่แรกทั้งที่เกิดมาในร่างกายเป็นผู้ชายของพวกนี้ยังต้องค้นหากันอีกเยอะนะครับแล้วบางคนเรียกว่าศัพท์วิทยาศาสตร์เรียก epigenetics ก็คือว่ามีสารเคมีหลายตัวหรือเปล่าที่มีผลต่อการทำงานของพันธุกรรมตั้งแต่ในท้องแม่ไม่ใช่แค่พันธุกรรมที่เกิดมาเท่านั้นนะครับนี่ต้องย้อนกลับไปที่จะภาพกว้างกว่านั้นเพื่อความสบายใจมากขึ้นนะแต่คุยเรื่องคนเนี่ยจะต้องเครียดครับถ้าเราคุยเรื่องสัตว์ต่างๆจะเห็นภาพมากขึ้นยังไงครับอาจารย์ย้อนกลับไปก่อนว่าเพศมันทำไมต้องมีเพศและมีเพศไปเพื่ออะไรนะครับถ้าเรากลับไปตั้งแต่สิ่งมีชีวิตเล็กที่สุดที่เราคุ้นเคยกันอย่างแบคทีเรียเป็นต้นนะครับหรือว่าบรรดาพวกที่เป็นก็เลยเป็นโปรโตซัวเซลล์เดียวต่างๆพวกนี้มันไม่มีสภาวะเพศแท้จริงครับแต่ว่าสภาวะเพศมันก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเมื่อก่อนจะแค่กันแบ่งเซลล์ง่ายๆแต่มันก็ค่อยมีการพัฒนาวิวัฒนาการใช้เวลาเป็นพันล้านปีกว่าจะเกิดความเป็นเพศขึ้นมาประโยชน์ของเพศก็คือว่าทำให้พันธุกรรมมีการแลกเปลี่ยนกันมีการถ่ายทอดกันโดยที่มันไม่ซ้ำเดิมถ้าคนเนี่ยใช้วิธีแบ่งเซลล์เหมือนกับแบคทีเรียได้มันคงตลกดีคนหนึ่งคือปุ๊บมันก็จะง่ายดีใช่ไหมครับแต่คนก็จะเหมือนกันเป็นโคลนใช่ไหมเหมือนกันตลอดเวลาหน้าตาคล้ายกันหมดซึ่งมันจะไม่มีความหลากหลายที่เกิดขึ้นในวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตต้องการความหลากหลายความหลากหลายเพื่ออะไรเพื่อว่าสิ่งมีชีวิตบางอย่างอยู่รอดดีในธรรมชาติแบบนึงพอธรรมชาติแปรปรวนไปสิ่งมีชีวิตอีกแบบนึงอาจจะอยู่รอดดีกว่าแล้วเกิดการคัดเลือกพันธุ์ไปเรื่อยๆแล้วเราก็อยู่รอดธรรมชาติมีวิวัฒนาการเกิดขึ้นได้นั้นแนวโน้มก็คือว่าจากสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีเพศก็วิวัฒนาการให้มีเพศมากขึ้นพืชก็เช่นเดียวกันพืชตั้งแต่แรกๆก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ค่อยมีเพศเป็นสปอร์ง่ายๆแล้วก็มีความเป็นเพศมากขึ้นผสมกันระหว่างเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียสัตว์ก็เช่นเดียวกันก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเหมือนกันแต่ว่าถึงปัจจุบันนี้เราก็ยังเหลือความเป็นกึ่งเพศอยู่ในหลายสิ่งมีชีวิตมากมายสิ่งมีชีวิตบางอย่างมี2เพศในตัวเดียวก็งงว่ามันจะอยู่ยังไงมันจะผสมยังไงมันจะบางคนแซวๆสมมติภาพบางไส้เดือนก็มี2เพศในตัวเดียวพวกทากพวกปริงหลายอย่างก็มี2เพศตัวเดียวครับแต่มันก็ยังอยู่เป็นคู่นะเวลาถ้าเกิดมันจะผสมนะมันก็จะมาเจอกัน2ตัวแล้วก็ผสมกันก็คือเหมือนต่างฝ่ายต่างเลือกบทบาทของแต่ละคนของแต่ละตัวอย่างนี้เหรอครับมันสามารถจะเอาส่วนอวัยวะเพศมันเนี่ยใส่เข้าไปในฝั่งนึงได้แล้วทั้งคู่ก็เป็นฝ่ายให้และเป็นฝ่ายรับไปพร้อมๆกันอ๋อโอเคก็คือมี2เพศพร้อมกันใช่ในตัวมันเองมี2เพศเนี่ยมันมีทั้งไข่แล้วก็มีทั้งอสุจิสเปิร์มอยู่ด้วยกันโอเคอ๋อผมนึกว่ามันแบบหมายถึงว่าอ่ะฉันสามารถเลือกได้แล้วพอเจอก็ค่อยมาเลือกไม่ใช่ใช่มั้ยฮะมันอันนั้นก็จะค่อนข้างพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆมันจะเห็นว่าวิวัฒนาการของสัตว์ก็มีหลายแบบมาอย่างที่บอกตั้งแต่แบ่งเป็นเพศชัดเจนแบบ2เพศที่ตัวเดียวก็มีนะครับสัตว์หลายอย่างที่บอกว่ามันก็แบ่งเป็นเพศชัดเจนก็ชัดก็คือว่ามันเป็นตัวผู้กับตัวเมียแต่บางครั้งความเป็นเพศของมันก็แปรปรวนตามอย่างอื่นอีก
เราเห็นสภาวะที่สิ่งที่กลับเพศได้อย่างตัวอย่างที่เขาชอบแซวกันนะถ้าเราดูหนังรู้จักเรื่องFinding Nemo มั้ยฮะครับเจ้าที่จะเป็นปลาการ์ตูนแล้วพ่อมันก็หายไปลูกมันต้องไปตามหาเนี่ยครับในโลกความจริงเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ามีปลาตัวผู้หายไปปลาตัวเมียอีกตัวสามารถเปลี่ยนเพศเป็นตัวผู้ได้มาทดแทนได้มาทดแทนเลยในรังนั้นปลาหรือสัตว์หลายชนิดสามารถเปลี่ยนเพศตัวมันเองแม้กระทั่งมันตัวใหญ่แล้วนะครับแต่ว่ามันเปลี่ยนเพศตัวเองได้ขึ้นกับระดับฮอร์โมนในร่างกายก็มีมันมีความแปลกประหลาดเกี่ยวกับเรื่องของเพศอีกเยอะนะครับซึ่งในธรรมชาติเนี่ยอย่างที่เกิดเมื่อกี้คือว่าเอ้ยเราเริ่มงงแล้วธรรมชาติมันจะต้องมีแค่2เพศอย่างที่เราคุ้นเคยแล้วเราคุ้นเคยของมนุษย์เพราะเราก็คิดว่าครบสม XY XX อย่างที่ว่าแต่ในสัตว์อื่นๆก็มีอีกหลายรูปแบบมากๆในเชิงของธรรมชาติสัตว์บางอย่างก็มีแต่เพศหญิงอย่างเดียวเลยก็ได้นะครับมีแมลงหลายชนิดที่มันมีแต่ตัวเมียแล้วตัวเมียก็วางไข่พอวางไข่เสร็จปุ๊บไข่ก็ฟักออกมาเป็นตัวเมียตัวใหม่อ้าวแล้วมันผสมอะไรมันไม่ต้องผสมมันใช้ตัวเมียตัวนี้แล้วก็วางไข่แล้วก็ไปเรื่อยๆเรื่อยๆได้สัตว์ปีศาจเขาเรียกพาร์ทิโนเจเนซิสนะครับพาร์ทิโนเจเนซิสก็เกิดโดยแม่ไปเรื่อยๆได้ในสภาวะที่ต้องบอกว่าในสภาวะที่มันไม่มีตัวผู้เมื่อมันไม่มีตัวผู้มันหรือว่าสภาวะที่ทรัพยากรอาหารต่างๆมีน้อยมันอยู่ตัวมันเองมันก็ถ่ายทอดพันธุ์ได้เพราะว่ามันต้องทำยังไงก็ได้ให้ธรรมชาติไม่หยุดไม่ให้มันสูญพันธุ์หายไปแล้วก็เลยไปถ่ายทอดด้วยพาร์ทิโนเจเนซิสอย่างนี้ได้อีกซึ่งก็เป็นเรื่องประหลาดใช่ไหมครับนะกิ้งก่าบางตัวยังทำพาร์ทิโนเจเนซิสได้เลยขนาดมันเป็นสัตว์ใหญ่ขึ้นมาไม่ใช่แค่แมลงอย่างอ๋อเหรอครับมันสามารถใช่ครับแมลงอย่างพวกเพลียจะเป็นตัวอย่างที่ดีของผงพาร์ทิโนเจเนซิสในแมลงแต่สัตว์ใหญ่ๆอย่างกิ้งก่าเนี่ยบอกว่าเหมือนเป็นจิ้งเหลนทะเลทรายบางพันเนี่ยอย่างนั้นเลยครับตัวเมียออกไข่ฟักออกมาเป็นตัวเมียอีกตัวหนึ่งแล้วก็ไปเรื่อยๆได้ด้วยในสภาวะที่มันไม่มีตัวผู้นั้นมันโลกมันหาทางในการให้อยู่ร่วมกันได้ไปเรื่อยๆแต่ว่าคำถามที่งงๆคืออันนั้นคือวิธีที่มันถ่ายทอดพันธุ์ครับมันคือวิธีสืบพันธุ์มันต้องสืบพันธุ์มันต้องหาทางคือเพศไม่จำเป็นจะต้องมีแค่หญิงกับชายอย่างที่เราว่าแล้วฉะนั้นประโยชน์ก็คือว่าไม่มีหญิงก็มีชายอย่างเดียวก็อยู่ได้ไม่มีชายหญิงอย่างเดียวก็อยู่ได้ธรรมชาติหาเรื่องให้อยู่ด้วยกันได้หรืออย่างที่ว่าสองเพศในตัวเดียวบางคนบอกว่าสัตว์บางอย่างหรือว่าสิ่งที่เป็นอย่างเขาคำนวณบางทีเป็น10เพศได้แล้วแต่เขาดีไซน์หรือว่านิยามของประเภทแต่ย้อนกลับมาคำถามแรกของเราเรื่องกับ LGBT สิ่งที่เราไม่ได้สนใจคือสภาวะเมื่อเขามาแต่งงานร่วมกันเมื่อคนเพศเดียวกันมาแต่งงานร่วมกันเมื่อหญิงกับหญิงมารักกันและอยู่ด้วยกันหรือชายกับชายมารักกันอยู่ด้วยกันคำถามที่เป็นปัญหาใหญ่มากๆสำหรับนักชีววิทยาด้วยก็คือว่าอันนี้มันเป็นข้อเสียในเชิงวิวัฒนาการไม่ใช่หรอเพราะว่าสืบพันธุ์ต่อไม่ได้ถูกต้องมันเป็นหนึ่งในโจทย์ที่แม้กระทั่งชาร์ลส์ดาร์วินไอดอลผมเรื่องผมสอนวิวัฒนาการเนี่ยก็ต้องพูดถึงชาร์ลส์ดาร์วินเป็นโจทย์ใหญ่ที่คนก็ในยุคสมัยวิกตอเรียนเนี่ยก็งงว่าจะตอบว่ายังไงแล้วคำตอบที่ง่ายสุดในยุคนั้นจริงๆก็สืบทอดมาเป็น200ปีคือมันเป็นเรื่องผิดธรรมชาติอ๋อเพราะว่ามันไม่สามารถสืบพันธุ์ได้ดังนั้นมันก็เลยไม่ใช่เป็นวิถีของธรรมชาติอย่างนี้ใช่ไหมครับในความหมายนั่นคือสาเหตุหนึ่งเหมือนกันในมุมของอาจจะในมุมของสังคมวัฒนธรรมก็อาจจะเป็นเรื่องของศาสนาบางศาสนายกตัวอย่างคริสต์หลายนิกายก็บอกเลยว่าเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องผิดไม่ถูกต้องแต่ว่าในมุมวิทยาศาสตร์เองก็มองว่ามันไม่น่าจะเป็นไปตามธรรมชาติเพราะว่าดูแล้วมันไม่มีประโยชน์ดูแล้วมันไม่มีพลังอะไรกับธรรมชาติที่จะให้เราสิ่งมีชีวิตเพศเดียวกันมาอยู่ร่วมกันมันไม่น่าจะมีประโยชน์ใดๆมันทำให้การสืบพันธุ์แย่ลงไม่ใช่เหรอแม้กระทั่งในยุคเมื่อในเชิงชีววิทยาเนี่ยไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาด้วยซ้ำเนี่ยหลายๆครั้งหลายๆปรากฏการณ์ที่เดี๋ยวจะเล่าต่อไปฟังเนี่ยครับก็ถูกมองโดยนักแม้แต่นักชีววิทยาเองในเชิงบางคนบอกอิกนอร์คือในเชิงแบบไม่สนใจมองปฏิเสธที่จะคิดว่ามันมีจริงเรื่องของการที่แม้แต่สัตว์เองก็มีสภาวะที่เป็นโฮโมเซ็กชวลิตี้หรือรักเพศเดียวกันหรืออาจจะพูดตรงไปตรงนั้นก็คืออาจจะมีการร่วมเพศกับเพศเดียวกันเป็นต้นเนี่ยแต่หลักฐานมันมีมากขึ้นเรื่อยๆว่ามันมีอยู่จริงในธรรมชาติอันนี้คือมันเริ่มเป็นเรื่องที่นอกเหนือจากการสืบพันธุ์แล้วถูกไหมครับอาจารย์คือหมายถึงว่าในสัตว์เองก็มีใช้คำไหนดีมีสภาวะรักร่วมเพศครับรักเพศเดียวกันมีความคือคำว่ารักเนี่ยเป็นคำที่ค่อนข้างจะนิยามยากนะว่าใช่ไหมครับแต่ว่าปรากฏการณ์ที่สัตว์ที่อยู่เพศเดียวกันนะครับมีกิจกรรมทางเพศร่วมกันก็มีให้ดูค่อนข้างมากกว่าที่เราคาดไว้ อยู่ใช้ชีวิตร่วมกันก็มีให้ดูมากกว่าที่เราคาดไว้แม้กระทั่งเลี้ยงลูกด้วยกันมันก็คือการมีชีวิตเลยโดยทั้งที่เป็นแค่เพศเดียวกันก็มีให้ดู
ในอย่างที่ผมเกริ่นให้ฟังว่าเมื่อก่อนเราเรียนนะก็จะเราเรียนแค่วิธีการสืบพันธุ์ตรงๆทั่วไปไม่มีเพศแล้วก็มามีเพศก็มักจะมีแค่2เพศแล้วก็มีเคสพิเศษพาร์ทิโนเจเนซิสคือตัวเมียถ่ายทอดไปเรื่อยๆผึ้งผึ้งก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากผึ้งก็มีนางพญา1ตัวแล้วก็สร้างตัวเมียไปเรื่อยๆเป็นเวิร์คเกอร์เป็นตัวงานแต่วันดีคืนดีอยากจะสืบพันธุ์ก็สร้างตัวผู้เพิ่มแล้วผสมนั้นกลไกในสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยมันมีคำตอบค่อนข้างชัดเจนมันสามารถจะสร้างได้พวก2เพศในตัวเดียวก็อย่างที่ว่ามันก็มาคัพเปิลลิ่งคือมาผสมด้วยกันเจอกันแลกเปลี่ยนพันธุกรรมกันก็ยังพอเข้าใจได้แต่พอเป็นโฮโมเซ็กชวลิตี้เนี่ยคนก็จะไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็ยังดอมรับไม่ได้แต่ปรากฏการณ์มันเกิดขึ้นตัวอย่างคลาสสิกมากที่เขาชอบยกมาคือผมจำว่าเป็นเรื่องของเพนกวินนะครับเพนกวินเนี่ยถ้าเรามีโอกาสไปดูเพนกวินในสารคดีนะโอ้จะสนุกมากคือเป็นคือมันเยอะหมดเลยตามที่ดินทะเลเงี้ยครับก็อยู่บนห้องเองร้องเต็มหมดเลยอยู่กันเป็นฝูงแบบว่าใหญ่โตปัญหาที่เราไม่เคยสังเกตอย่างหนึ่งสำหรับคนทั่วไปก็คือว่าดูแยกไม่ออกเลยนะว่าตัวไหนตัวผู้ตัวเมียมันเหมือนกันไปหมดมันค่อนข้างเหมือนกันสัตว์หลายอย่างเนี่ยคุณแยกง่ายพวกปลานี่แยกง่ายในธรรมชาติส่วนใหญ่สัตว์ที่ดูสวยๆดูดึงดูดใจปลาสีสวยๆนกยูงหางยาวๆเนี่ยจะมักจะเป็นตัวผู้เพราะมันจะต้องพยายามสร้างการล่อหรือพยายามสร้างความตัวให้เป็นเด่นเพื่อให้ตัวเมียยอมรับในการที่มันจะผสมด้วยแต่เพนกวินหรือสัตว์อีกหลายชนิดเนี่ยจะคล้ายกันมากเลยแม้แต่ตัวผู้ตัวเมียก็ตามอาจจะตัวเล็กตัวใหญ่ต่างกันนิดหน่อยแต่เพราะพวกเพนกวินจักรพรรดินี่จะมันจะใกล้กันมากมันเคยมีเคสเขาก็คือเอาเพนกวินมาแล้วเขาก็ไปเลี้ยงในสวนสัตว์กันแล้วเขาก็ตั้งชื่อเป็นตัวผู้เขาคิดว่าตัวผู้เขาก็ตั้งชื่อเป็นตัวผู้ตัวเมียบ้างอะไรเงี้ยครับนึกว่าเป็นอย่างนั้นกลายเป็นว่าพออยู่ไปนานๆแล้วมาทีหลังถึงได้รู้ว่าเพศมันไม่ได้ตรงอย่างที่เขาเข้าใจตั้งแต่แรกที่ตั้งชื่อไว้ใช่ครับนะบางทีเขาคิดว่าเป็นตัวผู้กับตัวเมียให้มันอยู่เป็นคู่กันมันก็อยู่กันดูนิ่งๆๆๆๆอะไรอยู่นะแล้วเป็น10ปีเลยแล้วมาเจอทีหลังว่ามันเป็นตัวผู้ทั้งคู่อ้าวแต่มันก็มีความรักก็อยู่อย่างนั้นมาตลอดเลยนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าต้องมาที่ขำเขาบอกว่าก็ต้องมานั่งเปลี่ยนชื่อกันใหม่สมมติมันเคยชื่ออีลิกต้องกลายเป็นอีลิก้าผมจำไม่ผิดนะเปลี่ยนชื่อกันใหม่แล้วมันไม่ได้แค่มันชอบอยู่ด้วยกันมันแสดงท่าทีเกี่ยวพาราสีกันปกติเป็นการเข้าคู่ปกติมันยังสามารถช่วยดูแลลูกได้ด้วยเคสที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาบอกว่าเอ๊ะเขาเห็นนะว่ามันไปเอาก้อนหินมาแล้วพยายามจะมากบคือถ้าใครเคยสนใจสารคดีสัตว์โลกแล้วเพนกวินจะรู้ว่าเพนกวินเนี่ยเป็นตัวพ่อเนี่ยน่ารักมากก็คือจะตัวกบไข่แทนแม่อ๋อเป็นเรื่องแปลกดีเพราะว่าในธรรมชาติเขาก็จะมีไข่อยู่แล้วก็จะหนาวมากเนี่ยเขาก็ไปยืนค่อมไว้แล้วก็กบไว้เนี่ยครับไอ้เจ้าสองตัวเนี่ยที่เป็นตัวผู้ทั้งคู่เนี่ยก็ช่วยกันกกก้อนหินผัดกันอกผัดกันกกแต่มันคิดว่าน่าเป็นไข่ของมันนะเป็นก้อนหินเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ก็ไปเอาไข่จริงๆของเพนกวินตัวอื่นมาให้มันกกมันก็มากกได้กกจนกระทั่งฟักออกมาเป็นลูกเพนกวินแล้วกลายเป็นว่าสามตัวก็อยู่ดูแลกันอย่างน่ารักเลยโอ้แล้วก็ผมจำชื่อไม่ชัวร์แล้วแต่ว่ามันกลายเป็นหนังสือนิทานเด็กเขาเอาเรื่องนี้มาแต่งเป็นหนังสือนิทานเด็กให้เด็กฝรั่งได้เรียนรู้ถึงความแม้กระทั่งสัตว์มันก็ยังมีความรักกันได้โดยไม่ใช่จำกัดเรื่องเพศคนก็แซวว่าไอ้ลูกเพนกวินตัวใหม่ที่ออกมาเนี่ยซึ่งเป็นตัวผู้นะสุดท้ายมันก็เป็นเกย์เหมือนเดิม ในที่เขาเล่ากันนะนั้นเราจะผมก็เปิดภาพให้เห็นว่าในธรรมชาติมีสภาวะนี้เยอะมากนะครับก็ค่อยไล่ไปนะมีสัตว์เด่นๆหลายอย่างเลยที่บางอย่างคุณจะต้องตกใจแน่ๆเอาง่ายๆก่อนแมลงมีหลายชนิดเลยที่เขาพบว่าแม้แต่เพศเดียวกันมันก็สามารถจะมาจับตัวคู่กันแล้วก็ผสมกันได้แม้ว่าจะผสมไม่สำเร็จแต่ก็ผสมกันกลุ่มแมลงปีกแข็งพวกบิทเทิลเนี่ยหลายตัวแมลงปอเป็นตัวอย่างที่ดีมากแมลงปอที่เราเห็นมันโค้งๆเราเห็นภาพมันโค้งๆบ่อยครั้งคือตัวผู้กับตัวผู้ทั้งที่มันเป็นตัวเดียวกันเพศเดียวกันมันก็ผสมกันเฉยๆอย่างนี้เลยนะครับในกลุ่มแมลงเป็นนกมีหลายชนิดเมื่อกี้เพนกวินยกไปแล้วนะครับนกเล็กๆก็มีหลายอย่างนกที่เป็นกลุ่มซองเบิร์ดหลายตัวที่เขาเจอธรรมชาติที่โตใหญ่ขึ้นมาแล้วอาจจะเริ่มงงๆว่าเป็นไปได้หรือก็คือเจ้าพวกกลุ่มสัตว์ที่ใกล้เคียงกับเราบ้างนะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่เด่นมากคือโลมาอ๋อปลาโลมาโลมาครับซึ่งโลมาไม่ใช่ปลาใช่ครับ ใช่ใช่ไม่เป็นไรครับแต่ว่าก็นี่จะเห็นภาพว่าโลมาเป็นสัตว์ที่เด่นมากมันเราจะเจอเยอะมากเลยทั้งในธรรมชาติหรือแม้ทั้งที่เอามาเลี้ยงในสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยที่ว่าเพศเดียวกันก็มาจับคู่กันอยู่ด้วยกันเป็นคู่เลยแล้วก็เล่นกันว่ายน้ำกันแล้วพยายามผสมพันธุ์กันด้วยการผสมพันธุ์มันก็แปลกๆเลยครั้งอย่างเคสของตัวผู้กับตัวผู้เนี่ยมันก็มีอวัยวะเพศของมันใช่ไหมครับภาษาองคชาตมันอันนี้แปลกดีมันพยายามจิ้มเข้าไปที่ช่องหายใจที่ตัวหารู้ไม่เจอผมจะมาใครช่วยจินตนาการตามด้วยมันมีสองตัวใช่ไหมครับไอ้ตัวหนึ่งอยู่ข้างบนเนี่ยแต่มันแทนมันก็มาหาช่องไม่ได้มันก็จิ้มมาที่หัวแทนเลยเนี่ยคือบางคนก็บอกมันเหมือนมันก็เล่นกันแต่ก็มีสภาวะในจริงที่มันอยู่เป็นคู่กันนะครับแกะ
นะครับแกะนี่เป็นตัวอย่างคลาสสิกเหมือนกันที่เขาเจอกันมานานแล้วโดยเฉพาะแกะตัวผู้เขาเรียกว่าแรมแรมคือแกะตัวผู้ก็เจอสภาวะเนี่ยที่แกะตัวผู้อยู่ด้วยกันแล้วก็ผสมพันธุ์กันเองด้วยนะครับยีราฟนี่ก็เป็นตัวอย่างเด่นมากเหมือนกันยีราฟก็จะตัวคอยาวเลยนะครับแล้วก็เจอทั้งตัวผู้กับตัวผู้ตัวผู้กับตัวเมียบางทีตัวเดียวเป็นไบเซ็กชวลสลับไปสลับมาก็มีกับบางทีก็อาศัยกันเอาหัวมาพันกันเกี่ยวพาราสีกันพยายามจะผสมพันธุ์กันก็มีนะครับสิงโตนี่ที่ชอบคลาสสิกแล้วคือสิงโตเจ้าป่าที่เรานึกภาพว่ามันสัตว์ใหญ่ต่างๆนี้ก็เกิดสภาวะนี้เหมือนกันนะที่มันเกิดสภาวะของการที่เพศเดียวกันนะโดยเฉพาะตัวผู้กับตัวผู้มาจับคู่กันตัวเมียจับคู่กันก็มีใช่ไหมครับมีครับแต่ตัวอย่างคลาสสิกที่มันจะชอบยกขึ้นมาเพราะว่าใกล้เคียงกับคนที่สุดก็คือกลุ่มของบรรดาไพเมทต่างๆนะครับสัตว์ที่คล้ายลิงต่างๆเนี่ยครับก็ครบนะฮะตั้งแต่กอริลลาชิมแปนซีแล้วก็โบโนโบเนี่ยคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อแต่ให้จินตนาการภาพว่ามันเป็นก็คือชิมแปนซีที่ตัวเล็กหน่อยครับบางคนเรียกปิดนี่จิมเป็นซีแล้วก็จะขนไม่ค่อยเยอะนับกันว่าเป็นหนึ่งในไพเมทที่ใกล้เคียงกับมนุษย์ที่สุดแล้วนะหลายคนก็จะชอบโบโนโบมาศึกษานะครับก็ชัดเจนครับมีครบทุกอย่างเลยครับมีทั้งตัวผู้กับตัวผู้ตัวเมียกับตัวเมียลักษณะของการที่มันตัวผู้ตัวนี้ก็ไปกับตัวเมียตัวนี้กลับมาคือไปมามีทุกแบบเลยที่เราคุ้นเคยกันมีตั้งแต่ลักษณะของการที่มันเหมือนกันเล่นๆกันพยายามจะเล่นอวัยวะเพศกันตัวเมียเล่นอวัยวะตัวเมียด้วยกันเองก็มีจนถึงพยายามจะผสมพันธุ์เลยก็มีเป็นต้นนะครับหรืออย่างที่ว่ามันอยู่เป็นคู่ก็มีนั้นเราย้อนกลับมาคำถามแรกก็คือว่าตกลงเรื่องความเป็นโฮโมเซ็กชวลิตี้การมีเพศสัมพันธ์ในเพศเดียวกันหรือรักร่วมเพศกันเนี่ยมันผิดธรรมชาติจริงเหรอเพราะในธรรมชาติเองก็มีตัวอย่างอย่างนี้เยอะเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราต้องตามคำถามต่อไปว่าทำไปเพื่ออะไรนะแต่ว่ามันมีตัวอย่างแล้วล่ะเราปฏิเสธไม่ได้แล้วล่ะว่าธรรมชาติมีตัวอย่างของนี้จริงเพราะนั้นในมนุษย์เองมันก็ต้องถามแล้วว่าจริงๆแล้วที่เราปฏิเสธการมีเรื่องแบบนั้นเนี่ยเป็นเพราะเรื่องของวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมศาสนาที่หล่อหลอมขึ้นมาในช่วงหลายพันหรือหลายหมื่นปีที่มนุษย์พัฒนาการขึ้นมาหรือเปล่าแต่ในธรรมชาติจริงๆแล้วมนุษย์ก็จะมีสภาวะแบบนั้นบ้างก็ได้ครับคำถามในเชิงชีววิทยาที่ยังค้างอยู่คือว่าตกลงทำไปเพื่ออะไรสัตว์ต่างๆเขามีสภาวะที่เป็นโฮโมเซ็กชวลิตี้ไปเพื่ออะไรก็อาจจะมีคำตอบไปในเชิงอื่นเช่นเรื่องของการที่สร้างความสัมพันธ์ภายในกลุ่มของครอบครัวมากขึ้นกลุ่มของฝูงมากขึ้นการเหมือนกับเป็นกิจกรรมและเล่นของมันก็เป็นไปได้หรือการสร้างครอบครัวใหม่ขึ้นใหม่ที่ว่าเพื่อมันจะได้อยู่รอดต่อไปหลายครั้งเพนกวินอย่างที่ผมเกริ่นเมื่อกี้คือว่าการเป็นว่าสภาวะนี้ช่วยให้มันมีการเลี้ยงดูลูกได้ดีลูกหลานแทนที่จะเป็นตัวสมมติมีตัวเมียตัวสองตัวมาอยู่ด้วยกันเนี่ยกลายเป็นว่าตัวเมียทั้งสองตัวก็ช่วยกันผัดกันเลี้ยงดูลูกได้อันนี้เป็นต้นฉะนั้นมันก็จะเริ่มมีคำตอบมากขึ้นในเชิงวิทยาศาสตร์หรือชีววิทยาครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็แปลว่าจากชาร์ลส์ดาร์วินเนี่ยเราสามารถคอนเฟิร์มได้ไหมครับว่าการมีเพศLGBTQ เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ได้ผิดธรรมชาติอยู่แล้วครับก็ถ้าเรามองในมุมของภาพกว้างของชีววิทยานะครับอย่างที่ผมเชื่อเมียมเกินคือชีววิทยาไม่ได้มองสิ่งมีชีวิตโดยการแยกมนุษย์ออกไปจากสัตว์อื่นถ้าเราเห็นภาพนี้ว่ามันเกิดขึ้นได้ในธรรมชาติมันเป็นสิ่งที่มันเป็นไปได้ไม่ได้มองว่ามันเกิดความผิดปกติจากเมื่อก่อนจะเคยคิดแต่ตอนนี้วันนี้ไม่ค่อยคิดแล้วมันเป็นเรื่องความผิดปกติธรรมชาติมันเกิดขึ้นจริงในธรรมชาติสภาวะในมนุษย์ก็เป็นไปได้แต่อย่าลืมว่าเหมือนเดิมนะครับก็คือว่ามันเป็นเรื่องของเนเจอร์กับเนเจอร์ฉะนั้นมันก็ไม่แปลกที่บางคนบอกว่าวันนี้ฉันมารักร่วมเพศเพราะว่าฉันรู้สึกมันเรื่องของแฟชั่นก็เป็นไปได้มันเรื่องของสภาวะของครอบครัวสภาวะของสังคมก็เป็นไปได้แต่ในการบางคนที่บอก born to be เกิดขึ้นมาเลยด้วยความรู้สึกแบบนี้เลยก็เป็นไปได้เหมือนกันนั้นไอ้คำว่า LGBT ก็เป็นคำที่กว้างขึ้นทุกวันวันนี้ก็บางคนก็บอกว่าแบ่งแค่2เป็น3เป็น4ไม่พอแล้วเป็น10เลยก็มีทั้งหลายแบบซึ่งมันก็เกิดขึ้นได้เปลี่ยนแปลงได้ที่แต่ว่าเกิดจากอะไรเกิดจากธรรมชาติจริงๆเกิดจากฮอร์โมนในร่างกายจริงๆหรือว่าเป็นเรื่องของการที่อยู่ในสังคมแต่ละสังคมนะครับเพียงแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเราย้อนกลับไปที่ผมเราพูดกันประโยคแรกคือโลกในอดีตตอนผมเด็กๆเนี่ยของพวกนี้เป็นเรื่องแปลกแต่วันนี้ถ้าเราอยู่กับสังคมด้วยเรามองแต่ถ้าเราเป็นผู้ใหญ่อายุมากระดับนึงกลับไปอยู่กับกลุ่มของเด็กๆ เขามันไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วแล้วการที่มีพรบออกมาสามารถทำให้เราเข้าใจเรื่องของการอยู่ร่วมกันได้บางคนเพศเดียวกันก็รักกันได้หรือแม้กระทั่งมีสถานะสังคมทางกฎหมายร่วมกันได้ในระดับโลกเองเขาก็ไปกันเรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้ของไทยเราเองบางคนอาจจะรู้สึกว่าแปลกแต่ว่ามันกำลังเดินหน้าไปในระดับเดียวกับที่โลกเคยเป็นแล้วในอนาคตต่อไปล่ะผมว่าความแปลกตรงนี้อาจจะยิ่งหายไปเรื่อยๆ เรื่องที่เรายังถกเถียงค้างกันอยู่เช่นคำว่านางสาวใช่ไหมครับนายหนุ่มไหมอะไรเงี้ยพวกนี้มันจะเป็นเรื่องที่ต้องถกเถียงต่อไปเรื่อยๆการเปลี่ยนคำนำหน้านาม
เวลาเราสมมติบางคนบอกว่าฉันเปลี่ยนสภาวะทางเพศเรียบร้อยแล้วการยอมรับตรงนี้จะมีมากขึ้นไหม อย่างน้อยผมถ้าผมโยนกลับมาที่มหาวิทยาลัยอย่างที่จุฬาที่สอนอยู่เนี่ยถ้าแค่ย้อนกลับไป10ปีที่แล้วกันที่อยู่ในนิสิตชายจะแต่งชุดหญิงเนี่ยคงเป็นเรื่องลำบากมากหรือบางทีก็โดนห้ามด้วยซ้ำแต่วันนี้ประกาศมหาวิทยาลัยก็ออกมาชัดเจนว่าอนุญาตให้ทำได้ให้แต่ทำเรื่องขอมานะแล้วถ้าขออนุญาตผ่านเรียบร้อยก็ทำได้ก็แต่งตัวได้เพื่อให้ความเหมาะสมกับในจิตใจเขามากกว่าแค่เรื่องของที่คนอื่นไปกำกับเขาพอฟังอาจารย์แล้วรู้สึกว่าเออจริงๆโลกเรานี่มันมีความหลากหลายอยู่แล้วแต่เดิมอยู่แล้วนะฮะเห็นความแตกต่างบางทีเราก็จะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องผิดธรรมชาติหรืออะไรแต่ในความเป็นจริงแล้วมันอาจจะเป็นธรรมชาติของเราอยู่แล้วที่เราจะมีความหลากหลายเต็มไปหมดยังมีสารพัดเรื่องครับที่คงได้ถกเถียงในอนาคตเอาแค่ประเภทว่าเราต้องแค่อยู่กันแค่คู่เดียวจริงเปล่าต้องมีเป็นโมโนแกมมี่มีแค่ชายคนเดียวหญิงคนเดียวจริงเปล่าเราเกิดมาแบบนั้นเหรอทั้งที่เพื่อนร่วมวิวัฒนาการของพวกเราสัตว์อื่นๆแม้แต่เพื่อนที่ใกล้ชิดอย่างลิงเป็นต้นเขายังอยู่กันเป็นฝูงเลย เราไปมองสังคมที่เขาอยู่กันแบบฮาเลมผู้ชาย1คนผู้หญิงเยอะๆหรือบางทีกับข้างผู้หญิง1คนผู้ชายเยอะๆเป็นเรื่องผิดปกติเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมศีลธรรมเป็นเรื่องผิดธรรมชาติในอนาคตต่อไปถ้าโลกมันเปิดกว้างขึ้นมันอาจจะไม่ใช่เรื่องผิดธรรมชาติก็ได้จริงก็น่าตื่นเต้นนะฮะถ้าโลกเราจะ develop ไปในทางที่เราไม่คุ้นชินนะครับวันนี้ในเรื่องนี้ก็คงประมาณนี้แหละครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากครับสำหรับวันนี้ครับผมยินดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ